ในการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในงานเนชั่นทอล์กนั้นต้องบอกว่ามีข้อเสนอให้กับสังคมไทยให้กับรัฐบาลมากมายเลยและหลายข้อเสนอต้องบอกว่าคิดนอกกรอบเลยนะไม่คาดคิดว่าจะคิดแบบนั้นคิดถ้าเขาคิดในกรอบมันไม่ฟื้นไม่ฟื้นมันคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบนะผมว่าวิธีคิดคือการหาทางออกนะครับพี่วีบอกว่าถ้ามันเจอทางตันให้กลับไปทางเข้าเขาบอกงี้หลักพี่โอพี่วีเขาบอกว่าถ้าคิดเหมือนเดิมมันได้เหมือนเดิมต้องคิดใหม่แล้วก็จะได้แบบใหม่ใช่ทักษิณคิดในประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนภาพได้ว่าคิดนอกกรอบจริงๆคือเรื่องของการเปิดทางให้ต่างชาติซื้อที่ดินถือครองที่ดินยาว99ปีให้ซื้อกันได้ดูเลยเรียกว่าเช่าคือโครงการแนวคิดเรื่องเช่าที่ดิน99ปีมีมานานแล้วแต่ถูกต้านถูกค้านมาตลอดแล้วก็ไม่ปลดล็อกสักทีนึงคือท่านสินคิดนอกกรอบเลยคือจริงๆเนี่ยไม่ได้คิดอะไรที่วิจิตรพิสดารนะฮ่องกงเนี่ยมีอย่างนี้คือเช่า100ปีครับนะแล้ว100ปีตอนที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับคืนเกาะนะอังกฤษคืนให้จีนเนี่ยครบวาระครบวาระปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดมาเลยมาเลยยกมาทั้งกระบี่เลยคำถามของการคิดนอกกรอบคุณทักษิณครั้งนี้เนื่องจากว่าคนไม่มั่นใจว่าเมื่อเช่าแล้วเนี่ยจะตกมือต่างชาติไหมผมไม่ตกปัญหาคือความไม่เชื่อมั่นเพราะนั้นสิ่งที่คิดนอกกรอบคือเอาธนารักษ์ครับมาเป็นตัวกลางหลักการโครงการแบบนี้ครับที่ดินที่ดินคนไทยถือนะสมมติว่าพี่ช้างมีที่ดินนะจะให้ต่างชาติเช่า99ปีเนี่ยโฉนดไม่ได้ถือที่ต่างชาตินะครับอยู่ที่ธนารักษ์เก็บไว้ก็คือแบบว่ามาฝากอ่ะจริงจริงอ่ะมาฝากขายแนวคิดของคุณทักษิณก็คือว่าถ้ารูปแบบการซื้อหลักทรัพย์กรมธนารักษ์คือผู้ถือครองเหมือนคัสโตเดียนครับถือครองแทนก็แบบว่ามาฝากให้เช่าฝากเก็บไว้ฝากเก็บไว้พอธนารักษ์นัดปั๊บเนี่ยถือโฉนดตรงเนี้ยตั้งเงื่อนไขอะไรก็ได้นะเช่นคุณเอาที่ดิน99ปีที่เช่าไปเนี่ยห้ามทำอะไรบ้างเช่นห้ามทำการเกษตรแข่งคนไทยห้ามทำนู้นห้ามไปตัดผมแข่งคนไทยสมมติเขียนไว้เป็นว่าถ้าสมมติไปสร้างอะไรต่างๆอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยทำเลยทำและต้องดูแลดีและคืนมาเสร็จแล้วต่างชาติครบ9ปีคืนครบ9ปีคืนมาที่กรมธนารักษ์เลยที่ดินนั้นเป็นของมานี่เลยเห็นไหมล่ะสิ่งที่กรมธนารักษ์ที่ดินค่าเช่าค่าเช่าได้สิทธิ์ไปแล้วกรมธนารักษ์ถือครองไว้อย่างน้อยต่างชาติเชื่อมั่นได้ว่ารัฐถือครองแทนตัวเองนั่นคือเรื่องแรกที่ต้องบอกว่าคิดนอกกรอบอีกเรื่องหนึ่งคิดนอกกรอบเหมือนกันแต่จริงก็หลายๆประเทศก็ทำกันเนกาทีฟincome tax นะคืออะไรโอ้นี่คิดมาตั้งนานเนกาทีฟincomeหลักการง่ายๆใครมีรายได้เยอะเสียภาษีเยอะใครมีภาษีต่ำไม่ต้องเสียปัจจุบันนี่คือใครมีรายได้มากเสียภาษีมากใครมีรายได้น้อยเสียภาษีน้อยใครไม่มีรายได้ไม่ต้องเสียอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและอันใหม่negative income tax คือคนที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนอกจากไม่เสียภาษีแล้วเนี่ยยังได้รับเงินสนับสนุนแต่ต้องยื่นนะต้องยื่นแบบฟอร์มต้องยื่นแบบจะได้รู้นี่ไงที่พี่ช้างพูดมันนำสู่อะไรครับนำไปสู่จูงใจค่าหลบภาษีเพราะคนที่รายได้ต่ำต้องเข้าระบบภาษีถูกต้องมันจะได้รู้ได้รู้ไงได้รู้ได้สนับสนุนได้พอเข้าระบบภาษีปั๊บเป็นยังไงเป็นฐานข้อมูลสำคัญของรัฐในการช่วยเหลือไปจัดการว่าช่วยเหลือต่างๆคนนี้ปัจจุบันมีภาษีมากภาษีน้อยตามกฎเกณฑ์เอาไปเลยและที่สำคัญคือลดความเหลื่อมล้ำนี่คือวิธีการเขาเรียกว่า give and take ครับกิฟต์หมายถึงว่าคนที่มีรายได้ต่ำที่แจ้งสำแดงเนี่ยจะเข้าไปในระบบแล้วได้คืนภาษีกลับมาจากการดูแลรัฐแล้วในเรื่องการเมืองล่ะในเรื่องการเมืองคราวนี้ได้ดาต้าครับในเรื่องการเมืองคืนวันนั้นพูดอะไรพูดหลายเรื่องแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไอ้นี่คือบทจบของคุณทักษิณที่พูดในนั้นทิ้งท้ายโอ้ผมชอบคำนี้มากเลยนะคือบอกว่าเนี่ยโดนมาเยอะผ่านทั้งเห็นทั้งนรกและสวรรค์แล้วในชีวิตนี้ใช่ไหมที่ชอบเมื่อกี้นะที่ชอบเนี่ยนะได้เจอคนโน้นคนนี้นะถือว่าอดีตคืออดีตครับไม่ใช่ความกรรมไม่ใช่สิ่งที่แปลความนะจากสิ่งที่คุณทักษิณทิ้งท้ายคุณทักษิณกำลังบอกอยู่เรื่องหนึ่งว่า
คนเราเนี่ยลืมเรื่องอดีตก็ได้และใช้ความสมัครสมานในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยมาสร้างชาติด้วยกันมาทำให้ถิ่นที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเป็นถิ่นที่อยู่ที่น่าอยู่อาศัยและเจริญเติบโตกันทุกสังคมเพราะโอ้นี่บอกว่ารู้ไปเลยเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยยิ้มน้อยลงย้อนกลับไปฟังคุณทักษิณว่าด้วยการคิดนอกกรอบและทำไมถึงทิ้งท้ายว่าขอให้คนไทยรักกันครับทั่วโลกเขาพูดถึงเขาขายที่ดินให้คนต่างชาติได้เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่สองบ้านที่สองบ้านที่สามเขาคือเศรษฐีเวลาเนี้ยอย่างเศรษฐีอินเดียเนี่ยนะไปสร้างบ้านที่ดูไบเยอะมากราคาที่ดูไบขึ้นหมดทีนี้เราเนี่ยถ้าเราจะทำผมแนะนำอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมจะขายที่ดินผมให้นายเอฝรั่งผมก็ตกลงกันตกลงราคาเรียบร้อยแทนที่ผมจะโอนโฉนดให้นายเอผมไปโอนโฉนดให้กรมธนารักษ์ให้กรมธนารักษ์เป็นคนดูแลโฉนดก็ไม่ได้เป็นของนายเอแต่นายเอได้สัญญาเช่าที่มั่นคงจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา99ปีพอครบ99ปีที่ดินนั้นเป็นของหลวงอันนี้เพราะนั้นที่ดินไม่มีต่างชาติเอาไปได้เลยแต่เขาเช่าใช้ได้99ปีโดยตกลงราคาซื้อขายกันเองอันซึ่งเราก็อาจจะมีกรอบอีกห้ามไปซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรแข่งคนไทยยังไงอะไรก็ว่าไปในกติกาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าฝรั่งถ้าคนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเยอะๆที่ดินจะขึ้นเมื่อที่ดินจะขึ้นเราทำไงเราก็ไปสร้างบ้านที่เขาเรียกว่า affordable ให้กับคนไทยยกตัวอย่างผมอาจจะไปเราอาจจะไปทำคอนโดที่ริมเชียงรากน้อยหรือไม่สถานีรถไฟธนบุรีตรงนั้นสร้างขึ้นไปราคาถูกๆสมมติว่าไม่ต้องมีเงินดาวผ่อนเดือนละ 3,000 กว่าบาท99ผ่อน30ปีจบแต่คุณอยู่ได้99ปีอันนี้ก็ทำให้คนไทยมีบ้านโดยที่ไม่ต้องดาวอันนี้ก็จะทำให้สมดุลระหว่างการที่เราต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตแต่ต้องขณะเดียวกันต้องดูแลคนที่โอกาสน้อยมีตังน้อยนะครับจะปรับภาษีอย่างไรเพื่อให้มันเป็นธรรมขึ้นและแข่งขันได้โดยเฉพาะยิ่งภาษีนิติบุคคลเราจะลดได้อีกไหมภาษีบุคคลธรรมดาจะลดอีกไหมเพื่อจะให้ประเทศไทยเราเป็นที่น่าสนใจในการมาอยู่และลงทุนและมาทำงานนี้มันก็จะเดือดร้อนแวดถ้าลดสองตัวนี้แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาเก็บมาใช้หนี้ได้ก็มันเดือดร้อนแวดเราจะขึ้นแวดไหมถ้าขึ้นแวดแล้วทำไงก็เดือดร้อนคนระดับล่างรัฐมนตรีคลังก็เลยบอกเล่าให้ฟังว่าแวดเนี่ยมันสามารถคืนได้ต้องคืนทันทีโดยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถทำให้การซื้อการขายการคืนแวดทำได้อย่างรวดเร็วทำให้คนที่มีรายได้น้อยไม่เดือดร้อนก็เลยนำไปสู่เรื่องของ negative income tax อยากเห็นคนไทยทุกคนกรอกใบเสียภาษีทั้งหมดคนไหนรายได้ต่ำก็จะได้เงินกลับคืนไปเขาถึงเรียกว่า negative income tax คนไหนมีรายได้สูงก็เสียภาษีไปตามกติกานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยากให้คนไทยรักกันเราคือคนไทยด้วยกันผมเนี่ยโดนเยอะที่สุดเห็นนรกและสวรรค์ในชาติเดียวกันวันนี้บอกว่าทำไมผมถึงเจอคนนั้นคบคนนี้ได้ผมถือว่า
อดีตก็อดีตไปไม่ใช่ว่าความจำเสื่อมจำไม่ได้จำได้หมดแต่ผมอยากอยู่กับปัจจุบันและอนาคตนั้นผมก็อยากเห็นคนไทยเราเนี่ยอย่าไปมองเลยไอ้นี่ไม่ใช่พวกเราไอ้นี่พวกนั้นพวกนี้คนไทยด้วยกันเรานี้ความสามัคคีฮะเพราะสิ่งที่พูดไปทั้งหมดถ้าขาดความสามัคคีไม่สามารถทำได้เลยนั่นคือวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณในการแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Nation Dinner Talk ที่ผ่านมานะครับโอ้ดีถือว่าประวัติศาสตร์เลยต้องการลึกนะข้อคิดต่างๆเยอะมากเลยพี่วีคุณเชื่อไหมผมก็จัดงานกันเยอะพี่ช้างก็เยอะล่ะไม่เคยมีงานใหญ่ขนาดนี้ที่มีพูดง่ายๆรวมทุกอนูของประเทศไทยมีงานใหญ่เดียวที่แบบสู้เราสู้ไม่ได้เลยคือก็คือที่แต่งงานเศรษฐีอะไรอินเดียที่ลูก จริงๆนะครับเป็นศูนย์รวมของแกนนำในทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจภาคราชการนักการเมืองกลุ่มทุนก็มารวมกันอยู่ที่นี่แหละใครตกเวทีนี้ตกขอบเลยนะสื่อสารมวลชนก็เยอะใช่คือแต่นะนั่นคือการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณแต่ในส่วนของคุณแพทองธารครับนายกอิงเนี่ยยังมีพันธกิจสำคัญที่คนอยากรู้เหมือนกันตั้งครม.ครม.เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ครม.ชื่อมีแล้วชื่อมีแล้วแต่ครม.ครั้งนี้มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากว่าจริยธรรมเนี่ยยังค้ำอยู่นะการตั้งการตรวจสอบคุณบัตรมันเลยยากหน่อยเบรกหน้าครับ